มาเฮ้อฮ่าอะไรแถวนี้เพื่อนฮะเป็นไงอาการเป็นไงบอกไอ้นุ้งสิก็มันก็เบื่อเบื่อช่วงนี้นะเบื่ออะไรฮะไม่เห็นทำอะไรฮะไม่เห็นทั้งวันเลยนอกจากนอนกินนอนกินนอนก็ใช่อยู่ว่ากินนอนกินนอนแต่มันก็ต้องหายเท่าใช่ไหมก็มันน่าเบื่อนี่ก็ไม่รู้ทำอะไรก็แค่มีกินนอนกินนอนเฮ้ยไอ้พวกหาชีวิตแต่ชีวิตเอ้ยอะไรอะพวกหาภาระแต่ชีวิตทำอะไรไม่ทำนอกจากนอนเออน่านะช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นจอห์นนี่กับสมิธเลยหรือว่าเขาไปพักร้อนน่ะพักร้อนอะไรฮะเขาก็อยู่บ้านทำงานทำการของเขาแหละนายทำอะไรบ้างเพื่อนนะต้องถามนายมากกว่านายทำอะไรมากกว่าก็ไม่ได้ทำอะไรก็นั่งก็ไม่รู้ไอ้โถ่เอ้ยเฮ้ยรู้สึกว่าใครอยู่ด่าบ้านนะเออไปรับดิตุ๋ยโอเคโอเคถือว่าแก้เบื่อแล้วกันทำอะไรดีฮะครับผมใครมาครับเอาเฮ้ยจอห์นนี่เจ้านายสวัสดีฮะว่าจอห์นนี่ทำอะไรที่นี่ฮะคือว่าผมมาตามหาลุงสมิธนะฮะลุงสมิธเหรอไม่ใช่ว่าเขาอยู่ในอู่เขาเหรอก็ผมไปหาไม่เจอนะฮะแล้วมีอะไรกับลุงสมิธนะฮะจอห์นนี่ก็ผมไปให้ลุงสมิธซ่อมของนะฮะซ่อมของเหรอก็ต้องใช้เวลามั้งนะก็ถ้ามีอะไรก็ทักมาแล้วกันนะเจ้านายฮะว่าไงเจ้านายทำไมเจ้านายรีบไปเลยฮะก็รีบไปนอนกันทำอะไรเนี่ยเจ้านายไม่น่าเบื่อเหรอฮะก็เบื่อนะแต่ว่าขอถามหน่อยดิไม่มีการรบกวนใช่ไหมก็ถามได้เลยฮะซ่อมของไม่กี่วันอ่ะก็ประมาณ7วันนะฮะหืม7วันเหรอ7วันนี่แปลกๆเนี่ยไอ้ว่าเดี๋ยวไปดูให้นะดูนี่ก่อนนะได้เลยฮะดูสมิธซ่อมของ7วันเป็นไปได้เหรอปกติลุงซ่อมของแค่ 2-3 วันก็เสร็จแล้วเนี่ยนี่1สัปดาห์นะฮะเฮ้ยบ้านมันแปลกๆเฮ้ยลุงสมิธเอ้าไม่มีใครอยู่มีขอบมั้ยโอ้เพชรแมวลุงสมิธเค้าเอ๊ะลุงสมิธไม่อยู่หมายความว่าจังไดมาอยู่ได้ไงโถเอ้ยโอเคผมต้องไปถามไอ้นุ๊กว่าลุงสมิธถามไปไหนเพราะไอ้นุ๊กน่าจะรู้นะจอนนี่หาจังไดฮะเดี๋ยวรอสักครู่นะนายครับผมทำยังไงเฮ้ยไอ้นุ๊กฮะอะไรเพื่ออะไรอะไรนายพอรู้ว่าลุงสมิธอยู่ไหนปะลุงสมิธเหรอรู้สึกว่าเขาจะไปบำเพ็ญประโยชน์บำเพ็ญประโยชน์อ๋อไม่ใช่คือมันเขาจะไปฝึกตนสักอย่างอยู่ในถ้ำน้ำถ้ำนี่ปะถ้ำเหรอถ้ำมอปะโอ้ยไอ้นี่กะลาโมกเลยถ้ำอ่ะอ๋อถ้ำเหรอโอเคจะลองตามหานะอ๋อนายได้อย่างนี้ดิแต่หาขี้เกียจนี่คือภารกิจของนายในวันนี้นะภารกิจเหรอโอเคก็ได้ทอฟฟี่ยังโอ้ยอยู่บ้านขี้เกียจเลยเอาล่ะเพื่อนทำประจันนี้ด้วยจอนี่ครับผมงั้นเดี๋ยวฉันจะไปหาให้เลยนะจะไปหาลุงสมิธให้เลยฮะขอบคุณมากนะฮะไม่เป็นไรตอนนี้ต้องตามตัวแล้วเพราะว่าลุงสมิธหายตั้งสัปดาห์เป้าหมายคืออยู่ที่ถ้ำใช่ไหมแล้วถ้ำอยู่ไหนมันก็ไม่มีเมืองไงนั่นถ้ำหรือเปล่าไม่ใช่ถ้ำแหมถ้ามีรูนี่คือถ้ำนะถ้ำมองไงผามๆไม่ใช่โอ้ยเล่นมุกอะไรนะน้องเก๋มันจะมีอะไรอย่างนี้ไม่ได้เป็นถ้ำๆนะฮัลโหลลุงสมิธถ้าอยู่ไหนก็ตอบเป็นลุงสมิธโอ้โอ้ยอยู่ในถ้ำนี่นะเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถือกระบอกด้วยอย่าบอกนะว่าเป็นมนุษย์ถ้ำนะนี่มันยุคไหนเนี่ยนี่มันปี2021แล้วมันจะมีมนุษย์ถ้ำได้ไงกันนะฮะบ้าไปแล้วเฮ้ยโอ้แกเป็นใครเฮ้ยเดี๋ยวฉันไม่คนแกเป็นไอ้มนุษย์ถ้ำใช่ไหมไม่ใช่ผมเป็นคนปกติทั่วไปแล้วแกมานี่ทำไมฮะจะมาฆ่าฉันยังไงฮะผมไม่ได้มาฆ่าคุณผมแค่มาถามว่าคุณรู้จักลุงสมิธไหมใครคือลุงสมิธไม่รู้จักลุงสมิธรู้จักแต่ลุงอังคินลุงอังคินผ่าเลยถามหน่อยคุณยิงนี่ไม่กี่ปีนะไม่รู้แต่ฉันว่าฉันเนี่ยอยู่ที่นี่นานแล้วนะนานโอ้โหดูสภาพก็เหมือนเป็นคนยุคใหม่นะกูกินอาหารโบสตงสเต็กโอ้โหกินอะไรอะไรคือสเต็กไม่รู้รู้จักแต่เนื้อย่างเนื้อย่างเหรอโอ้โหมีแต่อย่างนี้ด้วยแล้วทำไมคุณหนีทำเนี่ยโอ้ฉันกลัวมันทำมากเลยตัวเองก็มันทำเลยนะใช่มันเป็นเผ่าพันธุ์มันทำนะอ๋อทำทำไมพูดเมื่อดีเลยถุยงั้นคุณเป็นมนุษย์ถ้ำจริงต้องมีของอะไรยุคใหม่ๆบ้างดิคือผมไม่เชื่อคุณเป็นมนุษย์ถ้ำจริงนะฉันอยู่ที่มันนานหลายปีนะภายนอกฉันไม่เคยออกไปนะไม่ขอไปแล้วนี่คืออะไรฮะหลักฐานคืออะไรนี่คือแตงโมก็ไปขโมยมาโอเคผมจะไม่ถามว่าคุณจะทำมันใหม่เพื่ออะไรแต่อุปกรณ์สิว้าวมีอุปกรณ์มากมาย
ฮานูแล้วก็อะไรเนี่ยมันยุคเก่าเลยฉันเอาไว้ป้องกันตัวถ้านายจัดการพวกมันได้ฉันจะออกจากถ้ำนี้อ๋อคือประมาณว่านายโกมันเลยอยู่ถ้ำนี้ใช่ไหมโอ้ยใช่ใช่มันน่ากลัวมากเลยนะมันหน้าตามันหัวร้อนๆด้วยนะหัวร้อนๆเนี่ยมันคุ้นนะเนี่ยเอาว่าถ้ามันมาแล้วเดี๋ยวจะจัดการให้โอ้เรื่องไงมันมาแล้วไงไหน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 หน้าตาคนหน้าคนเลยอุ้ยมันอาจแต่นี่มันทำนี่มันน่ากลัวใช่ไหมล่ะน่ากลัวไอ้จะกระจอกไอ้นี่นี่เป็นไงถือคอสใหญ่เลยอุ้มน้อยเก่งมากเลยอ่ะเก่งอะไรโอ้โหเยอะเยอะจังเลยเว้ยเยอะจังเลยเว้ยเยอะจังเลยมาดิเว้ยมาดิโอ้โหเยอะเลยนี่แน่ฮะธนูยิงไปสามดอกตายอื้อโอ้ยเยอะ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 มานี่นะกับดักมรณะนี่เนี่ยกับดักมรณะนี่เนี่ยจับโอ้โหเป็นไงเฮ้ยไอ้ยาลูกผมไม่รู้ไอ้ยยายอู้ผู้คุมผู้คุมไอ้พวกยิงหินเลยไอ้พวกยิงหินเลยยิงหินเลยยิงหินเลยนี่นี่นี่แน่อู้อู้โอ้ยเฮ้ยโอ้ก็น้อยเก่งมากเลยนะฉันจะออกจากถ้ำแต่วันนี้นะทีนี้ง่ายแน่ไอ้ว่าถ้าคุณรู้จักเอ้ยเดี๋ยวบิวอู้จะก้าวมาเลยนี่แน่นี่แน่นี่แน่พวกกระจอกเอ้ยไอ้ว่าท่านนายรู้จักคนเผ่าอินก็บอกนะอู้ฉันรู้จักคนนึงเขามาอยู่ถ้ำเหมือนกันนะอยู่ถ้ำเหมือนกันอ่ะเอ้ยจำผลว่าลูกสมิธเอ้ยใครเคยลูกสมิธรู้จักลูกอังคินลองขึ้นแล้วหน้าตาเป็นไงอ่ะหน้าตาเขามีหนวดมีเคราแล้วมีเขามีแบบว่าอุปกรณ์มากมายใช่เลยลูกสมิธแน่เลยไอ้ว่าในนี้ไหมนี่ทำลายซะนี่ออกทำไปแล้วนายก็เป็นคนปกติได้นะฉันก็เป็นคนปกติได้งั้นเหรอเออเป็นได้นะหน้าตาอาจจะหล่อเหลาท่านนายแต่ตัวดีๆเนี่ยจะเป็นผู้คนผู้ดีนะโอ้จริงเหรอจะจอดจะทำอ่ะนะครับงั้นไปก่อนนะโอ้โชคดีนะเพื่อนสหายเพื่อนสหายนะโถ่เสียงใหญ่เลยเอาล่ะเออแล้วทำไปไหนมาอยู่ถ้ำหนึ่งนะโอ้ยถ้ำหนึ่งเหรอเฮ้ยถ้ำหนึ่งเหรอถ้ำไหนอ่ะโอ้นั่นใช่ไหมเป็นรูโบโอ้โหโอ้นั่นมันเลวินชาญเถอะเราต้องรีบเขาทำก่อนลูกสมิธเฮ้ยมาทิ้งการทิ้งการทำได้ไงฮะนี่เฮ้ยแต่ว่าโหทำโคตรใหญ่เลยโว้อะไรอ่ะเฮ้ยเอ็นวิวมากมายเลยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยทำไมดามลอยได้อ่ะเฮ้ยนั่นใครน่ะเฮ้ยผมเองลูกสมิธโอ้ว่าไงล่ะเอ้ยเป็นไงเป็นไงนะลุงหายตัวตั้งสัปดาห์โอ้จะดาบโคตรเท่ลุงทำไมนี่ลุงก็ที่นี่นะเป็นแหล่งโลกสมบัตินั่นโลกเอ็นวิวที่ของฉันนะฉันเลยศึกษาการทำอาวุธมากมายเป็นไงดาบอันเท่มาโหโคตรเท่เลยท่อเราเท่มากลุงเป็นไงมาโหบอกเลยลุงซึ่งเก่งเลยนะเก่งมากเลยแต่ว่าลุงอร่อยอ่ะลุงลืมซ่อมของให้เจ้านี่ปะโอ้ใช่ลืมสนิทเลยนะก็วันนี้จะออกจากที่นี่แล้วไปกับพี่ทำงานนะทำไมลุงไม่ให้ทำได้ลุงเอ้ยลุงไม่ใช่มนุษย์ทำเหรออะไรมนุษย์ทำอะไรฮะคิดมานะมีเพื่อนคนนึงที่อยู่ในถ้ำเขาบอกว่าลุงเป็นชื่อว่าลุงอังคินอ๋อไอ้มนุษย์ธรรมนั่นฉันเสนออาวุธให้แล้วมันบอกไม่เอามันบอกว่าเชื่อในอาวุธหินอาวุธหิน อะไรครับเนี่ยโอ้แล้วหลานจะได้อาวุธสักอันไหมล่ะได้ลุงฮะโอ้โหนั่นโคตรเท่เลยสักอันนะสักอันขอสักอันได้ไหมลุงก็ได้ก็ได้สักอันอ่ะโอ้ยดาบนี่มันยาวใหญ่โอ้ยเท่อันนี้กันอุ้ยว้าวดาบโอ้ยเท่มากเป็นไงโอ้ยผมจะตีได้หลายวันแน่อีกอันหนึ่งแล้วกันโอ้ว่าดาบนี้เห็นแล้วติดตาสุดนี่เลยตึ๊บนี่แน่มาแล้วโอ้เฮ้ยบาน่าโอ้เป็นไงโอ้เป็นไงดาบลุงเท่มาเท่สุดเลยลุงโอ้สุดยอดเลยโอ้บรรทุกถ้ำของลุงเป็นลุงนี่เองลุงสมิธไม่ใช่บรรทุกถ้ำเว้ยเป็นคนปกติแค่มาสาวเฉยๆให้ลุงจีบไม่ลุงไอ้ว่าผมจะรบกวนลุงเน้นเดี๋ยวผมจะบอกจอห์นนี่เลยนะโอ้เดินเลยนะหลานเอ้ยเดี๋ยวลุงขอทำบุญก่อนนะได้ครับผมได้ครับโอ้ยแต่ได้จับที่มามันเท่จังแต่วันโอ้ยบังตอใหญ่อาเชิบโอ้ยวันช็อปวันคิวโอ้ถ้าไปผ่าบนถ้ำเมื่อกี้โอ้น่าจะทีเดียวตายแต่ก็จะนะเอานี่เก็บไว้เป็นคอลเลคชันดีกว่าโอ้โห